แค่ใช้น้ำมันชนิดนี้จะช่วยให้เส้นผมขนตาและขนคิ้วเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วหลายคนต้องใช้เวลาอยู่หน้ากระจกเป็นเวลานานเพื่อจัดแต่งทรงผมเนื่องจากคุณลักษณะของเส้นผมนั้นแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของเราค่ะอย่างไรก็ตามการดูแลเส้นผมที่ถูกต้องมาพร้อมความเงางามและมีสุขภาพดีด้วยเหตุนี้น้ำมันละหุ่งจึงเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเส้นผมเนื่องจากมีไขมันโอเมก้า9อยู่สูงซึ่งจะช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีและยังช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของเส้นผมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้น้ำมันชนิดนี้ยังมีก่อนริซิโนเลอิกริซิโนอิกแอซิดอยู่สูงซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียและยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมขนคิ้วและขนตาน้ำมันชนิดนี้ยังเป็นเลิศในการจัดการกับแผลเป็นและช่วยเพิ่มการผลิตอีลาสตินและคอลลาเจนทำให้ผิวชุ่มชื่นและนุ่มนวลค่ะเราขอแนะนำสูตรสำหรับเส้นผมขนคิ้วและขนตาส่วนผสมน้ำมันชนิดนี้จะช่วยให้เส้นผมขนตาและขนคิ้วเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วน้ำมันละหุ่ง5ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์5ช้อนโต๊ะวิธีทำเนื่องจากความหนาแน่นตามธรรมชาติของน้ำมันละหุ่งจึงต้องนำไปละลายรวมในน้ำมันอัลมอนด์หรือน้ำมันมะพร้าวเสียก่อนเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วให้นำส่วนผสมของน้ำมันมาใช้บนเส้นผมขนคิ้วและขนตาใช้วิธีนี้ก่อนเข้านอนและปล่อยให้ส่วนผสมทำหน้าที่จนถึงเช้าแล้วล้างออกด้วยน้ำค่ะคุณจะสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่นานค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.iakkidsukapap.com/2017/03/bl อ้างอิง healthyfoodsouse.com แปลข้อมูลโดย http://www.iakkidsukapap.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/axz21s